กับเราช่วงที่2ของรายการนะครับช่วงที่2ก็บอกแล้วว่าเป็นช่วงที่อัดแน่นด้วยเนื้อหาสาระนะครับแล้วก็เรื่องของข้อมูลทางบ้านค่ะที่อยากจะมาฝากคำถามไว้กับเรานะคะรับรองว่าพี่หมอค่ะตอบทุกคำถามนะคะแล้ววันนี้ค่ะแฟนคลับของเรานะคะก็มาฝากคำถามไว้นะคะพี่หมอกับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์นะคะคุณรับยาช่อง8ค่ะนะคะจาก Facebook นะคะวันนี้ใช้เก๋งค่ะ Toyota นะคะ Altis ค่ะปี2002นะคะช่วงเช้าเนี่ยสตาร์ทติดง่ายนะคะช่วงเข้าเกียร์เดินหน้าถอยหลังเนี่ยจะออกตัวช้าเป็นเพราะอะไรนะคะแต่พอเร่งเครื่องร้อนแล้วนะคะก็วิ่งได้ตามปกติไม่เกี่ยวกับสตาร์ทติดยากติดง่ายนะฮะไม่เกี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นก็คือในเรื่องของการที่เวลาติดเครื่องเราต้องรอร้อนให้รถถึงจะวิ่งได้อาการนี้เป็นอาการของเรื่องเกียร์มากกว่านะครับถ้าอาการของเครื่องยนต์ไม่มีสั่นไม่มีสะดุดะนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเครื่องยนต์น่าจะปกติเพราะว่าในรายการไม่มีลงมาใช่แล้วค่ะเป็นออติสแล้วก็ปี2002ด้วย2002ใช่ไหมฮะ2002ก็เป็น10กว่าปีแล้ว14ปีแล้วค่ะ14ปีแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของการสึกหรอของเกียร์นะครับเกียร์ออโต้ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เรื่องของการสึกหรอของภาคคลัตช์นะครับแผงวงจรเกียร์หรือว่าพวกโซลิโนยด์วาล์วพวกนี้ก็มีส่วนนะครับในเรื่องของการที่อ่านค่าหรือว่าการทำงานที่ไม่สมบูรณ์ก็เป็นไปได้นะฮะมีโอกาสเป็นไปได้สูงกับปี2002แต่นะฮะตอนนี้อย่าเพิ่งไปดูเรื่องใหญ่ๆนะครับดูเรื่องเล็กๆก่อนเช่นเรื่องของน้ำมันเกียร์ขาหรือเปล่าน้ำมันเกียร์เคยถ่ายไหมนะครับตรงนี้ต้องไปดูเรื่องของน้ำมันก่อนถ้าน้ำมันเกียร์ไม่เคยถ่ายไปเลยครับครั้งแรกเพราะว่าคุณภาพของน้ำมันเกียร์เนี่ยจะหมดสภาพนะครับที่ประมาณสัก 40,000 กิโลนะครับ 40,000 กิโลบางทีแล้วท่านผู้ชมทางบ้านที่ใช้รถอยู่ไม่เสียไม่มีอาการก็อาจจะลืมเปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนก็ลืมก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ใช้ได้ก็ใช้กันยิ่งเป็นสุภาพสตรีด้วยเนี่ยยิ่งไม่ค่อยสนใจเลยถ้าไม่มีคนมาช่วยดูแลในเรื่องของรถนะครับตรงนี้ก็ไปลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ให้พี่หมอหน่อยอันดับแรกเลยนะครับถ้าไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์แล้วเราก็จะมองถึงภาพเรื่องของการที่น้ำมันเกียร์คงไม่ขาดแล้วล่ะนะครับตรงนั้นถ้าไม่หายถ้าเกิดไม่หายนะครับอาจจะต้องถอดพวกโซลิโนยด์วาล์วนะครับหรือแผงวงจรเกียร์ออกมาล้างทำความสะอาดก่อนนะฮะตรงนี้ล้างทำความสะอาดดูก่อนบางทีแล้วพวกขี้โคลนหรือการสึกหรอของผ้าคัดเนี่ยนะครับมีแล้วก็ไปอุดตันพวกรูน้ำมันต่างๆของพวกโซลิโนยด์วาล์วหรือแผงวงจรเกียร์อาจจะมีตัวเศษผ้าคัดไปเคลือบอยู่ก็ทำให้การจ่ายไฟของกระแสไฟต่างๆเนี่ยอาจจะทำงานไม่เต็มที่ก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันตรงนี้นะครับสังเกตง่ายๆตอนที่ท่านจะไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เนี่ยหรือไปถ่ายน้ำมันเกียร์ให้ช่างเขาถ่ายออกมาดูนิดนึงแล้วก็ใส่แก้วนะครับแก้วกระเบื้องหรือถ้วยกระเบื้องเอาไว้นะครับช่างที่เขามีประสบการณ์เขาจะมองดูรู้เลยฮะว่าน้ำมันเนี่ยดำไหมเหม็นไหมหรือว่ามีเศษผ้าคัดปนมาหรือเปล่าหรือมีเศษเหล็กหรือเศษกากเพชรปนมาด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่ามีเศษกากเพชรนะครับปนมาด้วยหรือว่ามีเศษผ้าคัดเป็นขุยดำๆติดมาด้วยไอ้ตรงนี้ก็ส่อแววถึงเรื่องของการสึกหรอของผ้าคัดหรือการสึกหรอของตัวผ้าคัดที่ร่อนเลอะหมดไปแล้วเหลือแต่เหล็กกับเหล็กะนะครับก็ทำให้เกิดการเสียดสีระหว่างเหล็กกับเหล็กนะครับก็เกิดเป็นเศษเหล็กขึ้นมาตอนที่ไปถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับช่วยให้ช่างนะครับเขาดูนิดนึงว่าน้ำมันเนี่ยมีสีเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรปะปนมาด้วยหรือเปล่านะคะนะฮะตรงนี้นะครับก็เอาคร่าวๆประมาณนี้นะคะหวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะคะน่าจะได้ประโยชน์แบบเต็มที่แน่นอนนะคะและตอนนี้ค่ะพี่หมอขาตอบคำถามกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรบกวนไปซ่อมรถนิดนึงยินดีครับในอาชีพของช่างตรงนี้วันนี้ค่ะมี Toyota Soluna นะคะรู้สึกจะมีปัญหาเครื่องสั่นเร่งไม่ขึ้นเป็นยังไงต้องตามพี่หมอไปซ่อมรถกันค่ะไปเลยครับไปซ่อมรถกันครับตัวนี้อาการนะครับสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยนะครับเดี๋ยวยังไงต้องมาเช็คกันนะครับว่ามันเป็นที่อะไรนะก็เดินไม่เต็มสูบนะครับตรงนี้กำลังเครื่องยนต์ถึงไม่มีนะฮะหรือว่าอัตราการเร่งไม่ดี